皆さんおはようございます。สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดกุมมะกำลังจะไปอุทยานแห่งชาติโอเซ今は群馬県の徳良っていうところでここからバスでオゼに向かいます。ที่โอเซนะคะเขาไม่ให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอารถมาจอดที่โทกุระเราจะนั่งรถบัสขึ้นไปที่ฮาโตมาจิโทเกะกันแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินไปพักข้างบนโอเซกันนะคะในทริปนี้ข้างบนโอเซนะคะตอนนี้มีดอกกระหล่ำปีสกังนะคะกำลังบานเลยตามไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปเลยกันเลย Let's go ไปกันไปกันส่วนวิธีการเดินทางมายังโทกุระจะแบ่งเป็น3แบบด้วยกัน1คือมาโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำรถยนต์มาจอดที่โอเซโทกุระชื่อลานจอดรถว่าโอเซพาร์คิ่งล็อต1 2สามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นมาลงที่โจโมโคเกงสเตชันและต่อรถบัสมาอีก2ต่อเพื่อมาลงยังโอเซโทกุระและ3สามารถนั่งรถบัสเอ็กซ์เพรสเวย์จากสถานีชินจูกุมาลงยังโอเซทุกราได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วนี้นี่บัสมาพอดีเลยออก 7:30 ขาไปขาเดียวนะคะผู้ใหญ่ 1,300 เยนはい、失礼します。เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเราสามารถเอารถยนต์มาจอดตรงเมื่อกี้นี้ได้แล้วก็เดินเข้าไปได้สบายๆแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เอารถยนต์จนตกขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาจะต้องการรักษาธรรมชาตินะคะทุกคนตรงนี้เป็นที่พักเด็กเป็นที่ซื้อตั๋วรถบัสไปกลับเลยนะคะนี่แล้วก็จะเดินเข้าป่าจากตรงนี้ไปเลยนะคะโอเซ National Parkในอุทยานแห่งชาติโอเซนะคะจะมีที่ราบสูงที่ชื่อว่าโอเซกาฮาระซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดด้วยกันคือกุมมะฟุกุชิมะและนีกาตะค่ะส่วนเวลาเปิดอุทยานจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคมเส้นทางเดินป่าในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มจากฮาโตมาจิโทเกะผ่านยามาโนฮานะอุชิคุบิยูกุโกยะและไปถึงจุดหมายของเราก็คือมิฮาราชินเองค่ะส่วนวันที่2เราจะอ้อมกลับอีกทางโดยผ่านโทเดงฮัตสะพานแขวนยบปิแล้วมาเจอกันที่อุชิคุบิกลับมาทางเดิมโดยผ่านยามาโนฮานะและกลับไปยังจุดเริ่มต้นฮาโตมาจิโทเกะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงไปแล้วฝนจะตกนะคะเราพยายามเดินให้ถึงที่พักก่อนบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างนี้ว้าวเขาบอกว่าหมีป่าเนี่ยกำลังตื่นจากการจำศีลน้องน่าจะออกมาหาอาหารกินค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังคุมะเคียวสเกไนจะตอนนี้เขาใช้คนขนของเข้าไปที่พักข้างในหมดแล้วค่ะดูโอ้โหแข็งแรงมากเลยหลายชั้นขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ชิบุจิซังข้างบนยังมีหิมะหลงเหลืออยู่บ้างนะคะน่าจะขนปรุงอาหารพวกของใช้สำหรับที่พักข้างในนะคะเขาจะเป็นพื้นกระดานไม้หรือกระดาษแบบนี้ค่อนข้างที่จะเดินง่ายอยู่นะคะถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วโอเซนะคะเขาจะมีดอกไม้นานาชนิดที่ขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงเท่านั้นนะคะแต่ละฤดูเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นดอกกระหล่ำปีสกังหน้าร้อนก็จะเป็นดอกไม้เดลี่ป่าสีส้มๆส่วนหน้าใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นเมเปิ้ลเลยนะคือสามารถมาเดินป่าชมพืชพันธุ์นานาชนิดแต่ละฤดูได้ซึ่งเป็นรูทเดินป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับทุกคน鳥の声がいいね。うん。癒される。うん。街とかいるところより、こういう、
自然な音、うん、川の音とか。なめくじ。นี่เขาจะทำกงห้ามให้จับเลยนะคะขนาดต้นไม้เขายังหลบรักษาขนาดนี้เนาะอนุรักษ์ธรรมชาติสุดสมกับเป็นอุทยานแห่งชาติจริงค่ะเนี่ยสัสกะฮกุริตสุโกยマヨケです。ตอนนี้เรากำลังถึงยามาโนฮานะแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักกินข้าวที่นี่กันตรงนี้เป็นที่ตั้งแคมป์ด้วยนะคะพรุ่งนี้มีแดดนะคะแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะคืนหน่อยตอนนี้ชื่ออิจิโดะ11องศานะคะนี่เขาก็จะมาพักเข้าน้ำทานข้าวกันนะคะตรงนี้ลงจาก100เยนじゃあ朝ごはん食べますか。え？うわ。ข้าวเช้าที่นี่นะคะแต่เขาเปิด10โมงหมดเลยทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งลุ่มชื้นนะคะสำหรับงานวิจัยแต่ว่าพวกพืชพันธุ์เนี่ยเขาขึ้นตามธรรมชาติหมดนะเขาไม่ได้ปลูกไว้นะคะตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเข้ามาเดินวนรอบก็ได้นะคะอย่างคุณประมาณ20ถึง40นาทีจะเห็นภูเขาที่ชื่อว่าชิบุตสึนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทางโอเซกะฮาระทางขวามือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปพักที่นี่อุชิคุบิแล้วก็เดินไปอีก 2.2 กิโลถึงที่ยูกุตรงนี้จะมีห้องน้ำให้พักแล้วเราจะไปพักที่นี่ค่ะมีฮาราชิตรงนี้นี่จุดมุ่งหมายของเราราคากลับนี้นะคะก็จะแวะมานี่ออกมาทางนี้แล้วก็มาเจอกันที่อุชิคุบิแล้วก็กลับมาตรงนี้ต่อแล้วก็วนกลับไป
ที่เดิมค่ะฮาโตมาชิก็จะถึงที่พักนั่นอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะสุสุโอ้โหดอกกระหล่ำปีชกังด้วยความที่ใบมันห่อหุ้มอยู่ค่ะเหมือนกระหล่ำปีเหมือนกันนะเขาก็เลยเรียกดอกกระหล่ำปีชกังหรือเปล่าไม่แน่ใจว้าวสวยจังเลยพื้นที่ลุ่มชื้นเหมือนเป็นทุ่งกว้างเลยนะทุกคนดูว้าวก็คิดเลยมีดอกอะไรด้วยสีเหลืองชื่นจังเลยขออย่างนี้ขออย่าให้เจอน้องหมีเลยละกันสากาซะฮิวจิก็มีอยู่นะเต้ตรงนี้จะเห็นภูเขาฮิวจิกับหัวนะคะวงเล็บถ้าในวันที่ลมไม่มีคนไปทุกหัวใจด้วยลอยขึ้นมาถึงนี้เห็นเลยทุกคนเป็นจิไว้มากดูวิวตรงนี้แหละว้าวน้ำใสมากหินต้องแรงมากตัวเดียวทำอะไรอยู่คนเดียวไม่เหงาเนาะผมนั่งด้วยภูเขาอ่ะมันเหมือนคอวัวเขาก็เลยเรียกว่าอุชิคุบิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคอวัวนะคะあそこの武器はウシクビかเนี่ยฮารุคอนอุชิคุบินะคะตอนนี้เป็นเวลาที่ผมต้องบริโภคคิเกชิโอเซนั่งพักหน่อยเห็นชิบุซังชัดเจ๋วเลยกูโดเสียงกบร้องเต็มเลยนี่คนเรามีลาบุญนี่เพิ่มพลังเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ดิวอีก 2.2 กิโลที่การาเกดไม่มีเมฆสวยจังเลยนั่นก็ありそうだよそこว้าสวยจังเลยว้าสั่นวันนี้ก็เป็นทางแยกอะไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะชิโมโนโอโฮริเขาอะเป็นแหล่งดอกกระหล่ำปีชกังนะคะตรงนี้
แล้วตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปวิวพอยต์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะคะอ๋อสวยจังเลยนี่ทางแม่น้ำก็จะเป็นแบบคดเคี้ยวอะไรอย่างนี้อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจังเลยเข้าใจแล้วที่เขาเรียกเป็นวิวพอยต์ค่ะทุกคนดูว้าวめっちゃ綺麗คนไทยเหรอคะอ๋อคนไทยค่ะกำลังเดินกลับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อากาศดีสวยค่ะไปพักที่ไหนคะพักที่มิฮาระค่ะอ๋อมาอีกไม่ไกลแล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้เป็นทางปลอดภัยสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะคนไทยดีใจจังถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ริวกุมันเป็นเหมือนบ่อน้ำข้างในอะค่ะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ายูกุปากมังกรอะภาษาเป็นไทยใช่ไหมตรงนี้ค่ะมันเป็นโพรงถ้ำแล้วเขาจะดูดน้ำจากแม่น้ำจากฝั่งโน้นมาแล้วก็พ่นน้ำไปทางโน้นมันจะเหมือนฝั่งมังกรแล้วก็เลยเรียกยูกุโอ้สากานะก็ยืดโอ้ยมีปลาด้วยมิสุกะเดติคือทุกโกโรน้ำจะออกมาจากปล่องใต้น้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วนะคะตรงนี้น่าจะเป็นทางแยกริวกุหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครมาเป็นแบบวันเดย์นะคะก็เดินมาถึงตรงทางแยกนี้แล้วก็อ้อมไปทางสะพานยบปิสะพานแขวนยบปินะคะตรงนู้นแล้วก็อ้อมกลับไปเจอกันที่โอชิคุบิเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็กลับไปที่ฮาโตมาจิโทเกะก็จะเป็นวันเดย์ชิปได้ยูกุไม้กางเขนยูกุคนแรกนี่ไปได้หลายทางถึงแล้วค่ะทุกคนยูกุโอยะคุณที่ครับยูกุนะคะถ้าไปมีฮาราชิอีก 1.5 กิโลนะคะคอนจิวะอยากเข้าห้องน้ำกันมากค่ะเริ่มออกเดินทางไปมีฮาราชิแล้วทุกคนไป let's go จุดมุ่งหมายของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะพักที่มีฮาราชิกลางคืน山小屋に泊まりたかったら予約は必ず必要みたいです。ต้องจองมานะคะที่นี่เขามีห้องอาบน้ำแล้วก็เป็นร้านอาหารให้เรานั่งกินกาแฟอะไรได้ด้วยเย้น้ำใสมากที่เราไปพักที่มีฮานาชินะคะเพราะว่าเราอยากจะดูไอหมอกที่มันขึ้นมาจากพื้นดินสะท้อนกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปพักก็คงไม่เห็นรอดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะตอนเช้านูมาชิดิกะวะชื่อไม่นะนูมาชิดิว้าวเดินเข้าไปใกล้ภูเขาฮิวจิกาตะเกะเข้าไปเรื่อยๆโอ้ถ้าเกิดเทียบกับคาราซาวะคลิปที่แดที่เราไปนะทุกคนไปตามดูได้นะคะแบกเป็นปีนเขาทั้งฝนตกโอ้โหลำบากกว่านี้เยอะถ้าเทียบกันแล้วแบบชิลมากทริปนี้ท่านผู้สูงอายุก็มาเดินได้สบายๆเลยนะคะเราแต่ทางไม้ตรงนี้น่าจะยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเท่าไหร่เพราะเนื่องด้วยหน้าหนาวอะหิมะจะคุมแผ่นไม้เนี่ยนานประมาณหลายเดือนมากมันก็อาจจะผุพังได้บ้างนะคะเห็นหลังคาแดงๆแล้วทุกคนจะถึงแล้วโปรโมทไฮเดรนซ์โอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว
すげえ広くない？สมชื่อจริงจริงวิหารชิเน่ไม่เบื่อเลยถึงแล้วค่ะทุกคนมีฮาราชิโอ้มีที่พักเยอะเลยเย้ถึงแล้วกูดูน้ำนี่สามารถติ่นได้เนาะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่เต็มเลยค่ะโอ้มีออนเซ็นให้เข้าด้วยมีใกล้ออนเซ็นมาอยู่ถึงแล้วโอเซกุยะカレーとかがっつり系はあっちだガッツリ系がいいでしょおーちょ待ってカレーと焼肉定食とラーメン全部食いたいんだけどカレーだなうん、ご飯食べる桃は食ってあ、いいのみたいにมันมีเรื่องมีอย่างของตัวเองมันไม่มากทุกคนไม่หวานไม่เผ็ดจนเกินไปนะแล้วผักเขาอ่ะเขาเอาไปย่างยังไงไม่รู้อ่ะหอมหวานมากอ่ะอร่อยโอ้ยน่าดูสิมาต่อร้านนี้นอนจะกินไอติมอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินที่พักกันชื่อที่พักเราชูโซไดนี่ここは空いてたね昨日の夜急に予約したけどเมื่อวานจองเมื่อวานสดๆเลยโทรมาโอ้ว่างพอดีเลยก็เลยมานะคะอืมสวัสดีค่ะนี่มาอยู่ที่เช็คอินตรงนี้いろいろ置いてある。What? スズ。スズ。来，格拉比斯刚。嗯，进屋戴鞋，然后สามารถ打鞋套ได้ด้วยนะคะ。มีไหมคะก่อนอื่นเลยเขาจะให้เอารองเท้ามาไว้บนเรือที่ห้องนอนอันนี้คือห้องทานอาหารนะคะ。โอ้。こんな感じだろう。初めてじゃない。初めてだね。うん。เฮ้ยแต่ครั้งแรกของเราสองคนโอ้ปีป้าดุโอ้นี่อยู่ไหนก็คือมีแค่ที่นอนพวกเราโอ้สีเชงดูเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ปลาไฟให้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็5โมงครึ่งเนี่ยเราจะเข้าไปทานอาหารกันบังไฟให้ฉันเป็นด้วยสบายตัวมากค่ะทุกคนちょっと寝て風呂入ったらもう3時間ぐらいกว่าจะถึงเวลาทานข้าวเย็นนะคะเรามีเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวเราเดินไปดูอะไรกันเต็นท์ซ็อตเตตะริしなくていいから楽だなอืมปกติเราต้องโอ้โหกลางเต็นท์กว่าจะกลางเต็นท์เสร็จทำกับข้าวกินหมดแล้วต้องนอนแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเดินยังมีเวลามาเดินชิลพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่ภูเขาชิบูซึซังพอดีเลยเป็นเส้นๆสวยจัง
สามารถมากล่องน้ำตรงนี้ได้นะดีนะทุกคนอันนี้เขามีให้นอนยกที่นี่นะทุกคนこれあの200キロぐらいあるらしいよ本当にうんそれ200キロのものをどう持ち上げるか片手あ、ちょっと重いよおおすごい似合う似合う似合うเดี๋ยวให้นี่นะเขามีร้านตั้งแคมป์ด้วยนะเป็นมองสนาวน่าดูทุกคนฮิวจิโกยะนะคะตรงนี้ให้มาเช็คอินตรงนี้นะคะคนที่อยากมากางเต็นท์โอ้เช่นตัวเลยนี่มีคนมากางเต็นท์ด้วยตรงนี้โอ้นี่เป็นร้านตั้งแคมป์ฮิฮาราชิมีห้องน้ำให้เข้าด้วยล้างหน้าล้างอะไรได้ตรงนี้ทัวร์เรือก็เต็มหรือเปล่าโอ้โหเต็นท์ตัวนี้ไทมิ่งเราดีมากกลับเข้ามาปุ๊บฝนตกปั๊บ5โมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปทานข้าวกันไปโอ้โหก็นั่งเลือกที่ห้องเลยนะโอ้ยมาสุกเนี่ยจะ入れますเนี่ยขึ้นมานั่งเล่นแล้วก็มาเอาน้ำร้อนมากินอะไรได้กลับมาที่ห้องแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้กับข้าวอร่อยมากตอนแรกดูปริมาณแล้วคิดว่าจะน้อยใช่ไหมคะโอ้ยิ่มแบบท้องตึงมากอะทุกคนเป็นอาหารสุขภาพอะรสชาติคือไม่เข้มข้นมากแล้วก็ไม่ได้จืดเกินไปด้วยนะเราไม่กล้ากินเหลือเลยอะเพราะว่าแบบเห็นคนเขาแบกของรู้ถึงความสำคัญของอาหารอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอร่อยมากๆเลยแหละไปก็ใช่มาอันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่5พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูวิวตรงทุ่งหญ้าตรงนั้นกันตอนนี้อากาศไม่รู้เท่าไหร่น่าจะไม่ถึง3องศาโอ้สวยจังเลยเขาบอกว่าช่วงเวลาเช้ามืดกับตอนช่วงเย็นอ่ะน้องหมีเขาจะออกมาหาอาหารต้องระวังไม่เป็นไรเรามีเพื่อนแล้วหนาวมากพระอาทิตย์คงไม่ส่องแสงให้เราได้เห็นขอตัวไปทานข้าวที่โรงแรมให้ทานข้าว6 โมงเช้า8 โมงเนี่ยเขาให้เช็คเอาท์แล้วนะคะเรากลับไปเก็บสัมภาระแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับกันเลยหวังว่าตอนสายจะมีแดดมาให้เราเห็นวิวสวยๆนะどうですか？โอ้นี่น่าจะเป็นปลาอิวาชิแล้วก็จะเจียไข่อันนี้น่าเป็นข้าวโพดแล้วก็ดองอีกระดับว่าขอทานข้าวก่อนนะคะทำไมล่ะทำไมกันอันนี้จะไปกันเดี๋ยวมาสก้าจ้าตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะ7 โมงค่ะทันทีวันนี้เราจะเดินอีกทางหนึ่งที่เราเดินมาเมื่อวานนะคะอ้อมไปทางเดนโตโกยะแล้วก็ผ่านสะพานโยปินะคะไปเจอกันที่อุชิคุบิเมื่อวานนี้นะคะไปกินอะไรรัวไม่ตอนนี้เป็นเวลา8:20นะคะเริ่มออกเดินทางกลับบ้านกันท่านรักกัดไหนมากยิ่งขึ้นเยอะเลยตัวนอนเยอะมากนอนจนกระทั่งเช็คเอาท์เลยทุกคนนี่昨日と違う道だได้มานอนอยู่กลางธรรมชาติสดชื่นได้พลังงานบวกเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ
เหมือนได้มาชาร์จแบตกลับไปสู้ต่อที่ซูปาโชดอกกระหล่ำปีกังเขาบอกว่าตรงสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ดอกมันนะคะดอกมันจริงๆอะคืออันนี้สีขาวๆเขาบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆแบบใบห่อหุ้มมันเนี่ยโอ้ขึ้นมาแล้วเจอมุ้งกว้างอุ่นจังพอแดดออกแล้วอุ่นถึงทางแยกแล้วเดี๋ยวโตเดงโกยานี่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายอีก 1.2 กิโลเมตรนั่นก็つぼみだね。ว้าวธรรมชาติสุดๆ。新潟県だ。ええ、我等下次还ไปนี่เป็นจังหวัด新潟แล้วนะคะ。新潟空港。เออเราเดินมาข้ามมา3จังหวัดเลยดิ。群馬、新潟、福島。これはこれでさ、上高地と違う綺麗さがある。เป็นสะพานไม้ยกระดับแบบนี้すごいねここตรงนี้บานเยอะเลยเป็นทุ่งเลยอ่ะถึงแล้วโฮเดนโกยะอ่ะโอ้หลุมข้างน้ำเป็นที่พักด้วยนะครับมีร้านอาหารด้วยจังเก๋แล้วนะว้าวสวยสวยจังโอ้โหน่าพักจริงขาวตุ๊บนี่เริ่มออกเดินทางกันมันจะเป็นลำธารเล็กๆหรือเปล่าตอกรำปีสกังอันนี้ใหญ่มากอ่ะก็ใหญ่มากต้องคอยดูเท้านะคะพื้นกระดานยกระดับสูงเดี๋ยวตกมีธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทุกคนสดชื่นจังอากาศเส้น空間クマがもう攻撃されてますอ๋อじゃあもう終わったじゃん後ろでเส้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้คือเป็นเส้นที่พบน้องหมีได้มากที่สุดนะ今通ってきた場所だって ไม่เจอไม่เจอทีนี้黒い塊を見るとビクッとくるなうんこの格好俺があそこでさこうやっていたらクマじゃないやめろ呼び寄せるなやめろเห็นแล้วสะพานแขวนยบปิยบปิซึรุบาชิเดสโอ้บอกให้ข้ามได้ทีละสิบคนนะจื้อเมมาเดดัตเตะโอ้ใช้ป่าใช้เดนเลยต้นไม้เขาเหมือนแบบไล่เดียนดินแม่น้ำข้างข้างข้างล่างมีต้นดอกกระหล่ำปีสกังขึ้นอยู่ลูกก็ใหญ่มากสงสัยจะอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าอยู่ใกล้รากไม้
โอ้ถึงทางแยกยิงบูจะนะถ้าไปทางซ้ายไปริวกูเมื่อวานแต่เราจะมุ่งหน้าไปที่ชิคุบินะคะเอาที่2กิโลเมื่อเช้าที่ที่พักเขาทำให้กินอ่ะคล้ายๆกันเลยต้นแบบนี้สวยจังเลยสุราก็เจ๋งมีดอกอะไรขึ้นอยู่ตรงกลางน้ำด้วยค่ะทุกคนเดินมาบรรจบกันที่อุชิคุบิแล้วนะคะคนนั่งพักกันกันเมื่อวานเราเดินไปทางนู้นเผยดังภูเขาชิบุสุซังอุชิคุบิ10:18เผยยามานะคะนะ2 กิโลじゃあそのまま行きましょうか休憩なしでเราไม่พักนะเดินไปเลยแล้วกัน昨日通った川また戻りましたね。すごいね。ตอนนี้เป็นเวลา 10:54 นะคะถึงที่ยามาโนฮานะแล้วปวดขามากเลยนี่ถึงแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักหาอะไรกินก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดินต่อร้านนี้เมื่อวานที่เรามาแล้วมันยังไม่เปิดชอบชิมมะเขือชิมมะเขือชิมมะเขือชิมมะเขแกงกะหรี่ไก่ว้าวอร่อยสุดดูชิคกี้พายอร่อยไหมทั้งหมดกินไหมอร่อยมากอร่อยมากสุดยอด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 これ見たね、青、黄色、うん、で、これ見たね、この辺、これ以外結構見たね。あ、やっぱ渡す系って言うみたいね。うん、ウグイスとカッコウはいたな。イメージアップ。じゃあ行くか。うん。スースー。スースー。どういうこと？頑張れ。うん。水使いたい。うん。絶対冷ただよ。うん。うわ、来た。あと、3キロ。1.3? うん。ああ、その先はずっと上りだ。さあ、もう私に行きたい。最後の地獄だ、僕は。元の場所に戻ったね。いやー、ちょっと私に。イエーイ。よし。はい、ついにまた食べます。まあ、全然大きいな。だから太るんだな。そうだよ。で、เราจะนั่งรถ รับ รอบ บ่ายโมงครึ่งนะครับเหนื่อยมากเลยแต่ไม่ได้พักเลยนะคะเดินขึ้นมาอร่อยอร่อยอื
อ่าไม่ว่ะรถรอบสุดท้าย 4:30 นะคะทุกคนถ้าไม่ทันก็เขาให้เรียกแท็กซี่ทางรถบัสกลับมาแล้วคนพอกลับมาที่จอดรถรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีและไม่ได้ปิดคลิปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากมาตามรอยไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย